แพทหนึปี63ข้อ36เรื่องฟังก์ชัน e x p o n e n t เนนและ l o g าริทึมนะครับเน้นการแก้สมการแยกตัวประกอบต้องใช้สายตาที่ x อ็กนนิดหนึ่งนะครับถึงจะมองเห็นการแยกตัวประกอบข้อนี้นะครับก็ถามว่ายากไหมทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะคิดได้นะครับถ้าอยากรู้ว่าตัวเองจะไหวไหมไปดูคลิปกันเลยครับ สวัสดีน้อง,น,องนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครูกรับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพทหนึ่งปี63ข้อที่36ซึ่งเป็นเรื่องสมาการล็อการิทึมและเอ็กซ์โพเนนเชียลเขาผสมกันในข้อเดียวได้นะครับพร้อมแล้วไปดูโจทย์กันเลยนะ เขาบอกว่าให้ a นะครับเป็นเซตคำตอบทั้งหมดของสมการนี้นะฮะแล้วก็ผลคูณของสมาชิกทั้งหมดใน a เท่ากับเท่าไหร่อันนี้ค,ครูกอลวงเล็บคำตอบไว้ว่าข้อนี้ตอบ0.5นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทำกันนะอ่ะเริ่มต้นเลยดีกว่าคุณสมบัติของ log ที่เราจะต้องใช้ในข้อนี้นะครับจะใช้อยู่2-3ข้อแต่ว่ามันมีไฮไลท์อยู่ประมาณนี้ครับน้องๆ ก็คืออคุณสมบัติพื้นฐานอันนี้เรารู้แล้วแต่มันจะมีคุณสมบัติอยู่ข้อหนึ่งนะฮะซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอนั่นก็คือว่าถ้าเรามีเลขอะไรสักเลขหนึงแล้วยกกำลังล็อกนะล็อก x แล้วฐานตรงนี้ฐานล็อกเป็น a เหมือนกันคูกอลก็จะย้ำว่าถ้ามันอยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่ฐานล่างกับฐานล็อกเหมือนกันจำไว้นะ ถ้าฐานล่างกับฐานล็อกเหมือนกันจะถอดทิ้งเหลือ x ในบรรทัดปกติได้เลยครับเข้าใจไหมฮะอ่ะยังงงสมมติครูครับยกตัวอย่างว่าถ้าเรามี2ยกกำลังล็อก 5, ฐาน2เห็นไหมฐานล่างกับฐานล็อกเหมือนกันข้อนี้จะตอบ5 โอเคนะฮะอันนี้ค,ครูกรบไม่ได้พิสูจน์ให้ดูนะแต่มันมีอยู่แล้วสูตรนี้มันมีอยู่แล้วในล็อกการิทึมที่เหลือก็คือสูตรเบสิกธรรมดาย้ายฐานไปดันขึ้นดึงข้างบนลงมาวางนะครับอันนั้นไม่มีปัญหาเนาะเอาละครับเดี๋ยวข้อน,นี้ครูกรับจะใช้คุณสมบัติข้อน,นี้ด้วยนะงั้นเดี๋ยวครูกรับเอาไปไว้ข้างๆก่อนนะอันนี้ทดเสร็จแล้วเอาไปเก็บก่อนทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อน,นี้กันนะครับจากสิ่งที่โจทย์ให้มานะก็คือ ล็อกตัวนอกสุดเนี่ยมีฐานเป็น2แล้วก็วงเล็บใหญ่นะก็คือ2ยกกำลังสแควรูท x บวกกับ2 x ทั้งหมดเนี่ยยกกำลังล็อก x นะฮะแล้วก็ลบกับ4ยกกำลังล็อก8นะอันนี้มันอยู่ในวงเล็บเดียวทั้งก้อนเลยนะครับก็เท่ากับข้างขวาก็คือสแควรูท2แล้วก็ยกกำลังล็อ x ฐาน2โอเคนะอันนี้คัดโจทย์ลงมาอ่ละครับบรรทัดต่อมาครูก,ก็จะเริ่มแปลสภาพแปรรูปแล้วนะน้องๆตามเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งละสายตาก่อนอื่นนะในวงเล็บเนี่ยเอาไว้เหมือนเดิมนะครับในวงเล็บฝั่งซ้ายเนาะมันเป็น2ยกกำลังสแควรูท x แล้วก็ไอ้เจ้า2 x ยกกำลังล็อกเนี่ยอย่าพิ่งไปยุ่งนะฮะน้องๆบางคนเริ่มต้นเห็นตรงกลางเนี่ยเอาล็อก x เข้ามาเลยเนี่ย มันจะยุ่งตอนนี้อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทีนี้4เนี่ยมันก็คือ2ยกกําลัง2ถูกไหมแล้วมี log 8อยู่8มันก็คือ2ยกกําลัง3ถูกไหมฮะค่ะครับก็เขียนจัดรูปเอาไว้ให้หมดเลยส่วนทางขวานะครับน้องๆ square root มันก็แปลว่า1ส่วน2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะยกกำลังไปคูณกับ log x ฐาน2ตามทันไหมครับ ทั้งหมดนี้คือค่อยๆจัดรูปนะจัดรูปมาเรื่อยๆต่อเนาะบรรทัดถัดมานะครับบรรทัดถัดมาค,ครูก็จะเข้าไปทําในวงเล็บอีกนิดหนึ่งนะฮะอ่าก้อนที่1ไว้เหมือนเดิมก้อนที่2ไว้เหมือนเดิมแต่ก้อนที่3นะครับค,ครูก็จะเริ่มเอาเลข3นี่เนาะลงมาคูณกับเลข2ตรงนี้นะครับคูณกันมันก็จะกลายเป็นเลข6ถูกไหมฮะ แล้วก็เหลือแค่ล็อก2ทิ้งไว้ก่อนอ่าทีนี้มาดูฝั่งขวาครับฝั่งขวาเนี่ยสเนี่ยมันยกกำลังใช่ไหมครูพัฒก็เอา1นส่วนสตรงนี้ไปไว้ข้างบน x อีกทีหนึง่งด้วยคุณสมบัติของล็อกการริทึมทันใช่ไหมยกไปไว้เหนือ x นะครับมันก็เลยกลายเป็น x ยกกำลัง1นส่วนสถูกไหมซึ่งมันก็เลยกลายเป็น square root x ทันปะ นะฮะ x กําลัง1ส่วน2ก็คือรูท x โอเคนะคิดท,ทันอยู่เนาะเอาล้ครับตรงจุดนี้แหละครับน้องๆครับตรงจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าทางขวาเนี่ยมันจะเข้าฟอร์มของฐานล่างกับฐานบนเหมือนกันเห็นไหมฐานล่างกับฐานล็อกเหมือนกันแสดงว่าเราสามารถเอา2แล้วก็ล็อก2ตัวเนี้ยออกแล้วมันก็จะลดรูปนะฮะทำให้ไอ้เจ้าสแควร์รูท x ตกลงมาในบรรทัดปกติเลยนะฮะ เนนะฮะนี่แหละครับคุณสมบัติที่ครูครับเกลิ่นไว้ตอนแรกว่าเดี๋ยวเราจะใช้นั่นก็คือถ้าฐานล่างกับฐานล็อกเหมือนกันเอาออกเลยครับเหลือส q u a r e r o ท t x นะฮะส่วนทางซ้ายนี้ยังไม่ทําอะไรนะฮะบรรทัดนี้ขอทําข้างขวาข้างเดียวนะมันก็จะเป็น2 s q ส a r e ร o o ูทนะครับแล้วก็2 x ทั้งหมดยกกําลังล็อก x ตรงนี้ก็2ยกกำลัง6ล็อนะ ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนตามทันไหมคูกลอฟทำอะไรไปบ้างตรงนี้คูกลอฟทำอะไรไปบ้างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลขในวงเล็บนิดหน่อยแล้วก็ทางขวานี่จัดรูปอย่างหนักหน่วงนะฮะสรุปว่าทางขวานี่จัดไปจัดมาเหลือแค่รูทเนะยังไม่ได้ย้ายข้างตามทันนะตามทันนะครับอ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงเดี๋ยวเราไปต่อกันทีนี้คุณสมบัติของลอ g เนาะ ถ้าล็อกของก้อนนี้แล้วมีฐาน2ครูกรสามารถถอดล็อกออกโดยย้ายเลข2เนี่ยไปดันอีกข้างหนึ่งของสมการขึ้นไปมันก็เลยกลายเป็นเลยฮะ2ยกกำลังสแควรูทเถูกไหมพอเราย้ายฐานไปดันเนี่ยล็อกตัวนี้ก็หลุดไปนะครับพอมันหลุดไปมันก็จะเหลือแต่ไอ้เจ้าวงเล็บใหญ่ๆตรงนี้ซึ่งก็เอาวงเล็บออกได้แหละใช่ไหมฮะอ่าก็เหลือ 2x ยกกกำลังล็อก X. แล้วก็ลบด้วย2ยกกำลัง6 l ล็อก2เนหะ็นไหมอ่าเราจะเหลือแค่นี้นะฮะอันนี้ก็คือ,อสมการมันจะเรียบลงมาขั้นหนึ่งล็อกหลุดหายไปและหนส่วนนะฮะแล้วพอเรามองด้วยสายตาดีๆเนี่ยน้องๆจะเห็นเนาะข้างซ้ายเนี่ยก็มี2กำลังรูทเห็นไหมข้างขวามันก็มี2กำลังรูท x เหมือนกันเลย แล้วตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเราสามารถย้ายไปลบกันได้ตัวนี้กับตัวนี้ก็เลยหักล้างกันหมดแสดงว่าทางขวาเนี่ยเหลือแค่0นย์ครับนะฮะทางขวาเหลือแค่0นย์ทางซ้ายก็เหลือแค่2ก้อนก็คือ 2x ยกกกำลังล็อก x แล้วก็ลบ2กํกำลัง6ล็อเหลือแค่นี้กันไฮะ เมื่อกี้กูกรับทำอะไรใช่ไหมกูกรับย้ายฐานไปดันขึ้นแล้วเอาล็อกออกนะฮะพอเอาล็อกออกปับ๊บมันก็จะเหลือแค่าสามสามก้อนกับทางขวาก้อนหนึ่งซึ่งหักลบกันได้นะครับก็เลยเหลือศูนย์เหนไหมฮะอ่านนะอ่านนะโอเคกูกรับไปต่อนะครับจากนั้นเราก็เอา2ยกกําลัง6เนี่ยไปไว้ข้างขวานะครับย้ายไปทางก้อนยกไปเป็นบวกเข้าใจไหมมันลบกันอยู่ อันย้ายมาทางก้อนก็จะกลายเป็นสองยกกำลัง6ล็อกนะครับทางซ้ายเนี X ่ยมันก็จะเหลือแค่ 2x ยกยกกำลังล็อกโอเคนะฮะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยบรรทัดนี้คือจุดสำคัญละนะคือทางตันสำคัญตรงไหนสำคัญตรงมันเป็นทางตันละตอนนี้ขึ้นอยู่กับน้องๆแล้วครับว่าเราจะมองออกไหมเราจะมองออกไหมว่า เราควรจะทำอะไรต่อไปนะครับก็เราควรจะจัดการให้ล็อกมันลงมาข้างล่างนะครับอ่ะอะไรบ้างที่ทำไม่ได้ก่อนนะฮะทำไม่ได้ก็คือตอนนี้2 x คือฐานอีกข้างหนึ่งคือ2มันไม่เท่ากันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ห้ามทำเมื่อฐานมันไม่เท่าข้างบนมันก็อาจจะไม่เท่าห้ามจับข้างบนมาเท่านะฮะ อันนี้อย่ามั่วตรงนั้นนะไม่ได้ไม่ได้นะครับทีนี้วิธีการล่ะวิธีการเราควรจะทํำยังไงค,ครูก็เลยจะบอกว่าณจุดนี้นะฮะณจุดนี้น้องๆควรจะเทคล็อกทั้งสองข้างเอาละมาดูต่อนะเราจะใช้คำว่าเทคล็อกหรือใส่ล็อกนั่นแหละนะครับ,นะรบพูดภาษาอังกฤษแล้วมันดูดีเทคล็อ <laughs> กนะฮะทั้งสองข้างเนี่ยฮะ เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราควรจะเทคล็อกฐานอะไรเออใช่ไหมควรจะเทคล็อกฐานอะไรวิธีสังเกตก็คือว่าน้องๆจะเห็นตัวเลขชี้กําลังตัวนี้เป็นล็อก x ถ้าไม่เขียนฐานแปลว่าฐานอะไรฮะแปลว่าฐาน10ถูกปะทางขวานเนี่ยเป็นล็อก2ล็อก2ก็ไม่เขียนฐานก็แปลว่าฐาน10เพราะฉะนั้นการเทคล็อกตรงนี้เนี่ยครูก๊อบไม่ได้อยากให้มัน แปลกแยกคูก๊อบก็จะเทคล็อกฐาน10เข้าไปนะฮะเทคล็อกฐาน10เพื่อให้มันกลมกลืนแต่ในบางข้อเนี่ยเราจะเป็นอาจจะต้องเทคล็อกฐานอื่นเพื่อให้ตัวเลขมันลดทอนนะฮะซึ่งข้อนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยคูก๊อบเลือกที่จะเทคล็อกฐาน10นะครับเพื่อให้มันดูกลมกลืนกับตัวที่มีอยู่แล้วนะสมมุติว่าคูก๊อบเนี่ยใส่ตัวเลขอ่าล็อกลงไปทางซ้ายนะครับมันก็จะเป็นหน้าต่างนี้ก็คือล็อก LOG ทางขวาเนาะมันก็จะมีล็อก log เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะตอนนี้เรามาดูสิว่า,อาพอใส่ลงไปแล้วมันก็จะเป็น2 x ยกกำลัง log x ตรงนี้ถูกไหมแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็น log ของอะไร2ยกกำลัง6ล log OK 2องถัดมั้ยฮะนะพอเราเทคล็อกลงไปเนาะตัวสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะะเดี๋ยวครูครับเลื่อนลงนิดหนึงนะ ไม่ให้มันไปชนกันอาลครับนี่นะอ่ะเราก็จะได้ล็อกหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเทคล็อกเพื่ออะไรนะไม่ได้เทคล็อกเพื่อที่จะให้ไปตัดล็อกออกทีหนึ่งไม่ใช่นะครับเราก็จะใช้คุณสมบัติของล็อกนะฮะล็อก 2x ยกกำลังแสดงว่าตัวล็อก x เป็นเลขชี้กำลังเราดึงมาวางข้างหน้าได้ใช่ไหมอ่า ไอ้เจ้า6ล็อก2เนี่ยก็ดึงมาวางข้างหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางซ้ายก่อนนะมันก็จะเป็นล็อกนะครับลงมาคูณอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าของล็อก 2x ง้นนเนี่ยล็อก2ออยู่ในวงเล็บแล้วนะครับส่วนทางขวาเนี่ยหกล็อก2เนี่ยมันก็จะลงมาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมแล้วมันก็จะคูณอยู่กับ ล็อก2ที่เป็นตัวสีฟ้านะครับตัวนี้มันก็จะมาปรากฏตรงนี้คิดทันไหมฮะเออเวลาทําจริงๆนต้องทําไปเลยทาเร็วๆเลยนะแต่อันนี้ครูกรอบทำให้ดูช้าๆก่อนนะซึ่งพอมาถึงตรงนี้นะฮะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยครกกรอบก็จะใช้วิธีการกระจายล็อกนะกระจายล็อกยังไงอ่ะตัวนี้อยู่ที่เดิมนะฮะตัวนี้อยู่ที่เดิมเนื่องจากในวงเล็บล็อก 2x เนี่ย มันแยกออกมาเป็นผลบวกได้นั่นคือ l o อก2บวกกับ l o อก X ถูกไหมฮะมันแยกได้ส่วนทางขวาเนี่ยน้องๆจะเห็นว่ามันเป็น l o อก2คูณกับล็อก2ดูทันไหมล็อก2คูณกับลนะ็อก2ะมันเหมือน X คูณ X อะ่ะมันก็เลยเป็นกำลัง2เพราะฉะนั้นครูกรับสามารถเขียนเป็น l o อก2ทั้งหมดกำลัง2เห็นไหมนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไม ก่อนหน้านี้คูกอฟถึงเทคล็อกฐาน10เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาชนกับฐาน10แล้วมันจะรวบได้นะครับซึ่งถ้ามันเป็นคนละฐานนะ่ะอันหนึงฐาน10อันนึงฐาน2มันรวบไม่ได้โอเคไหมอาล่ะครับก็จะได้ประมาณหนึงนะฮะได้ระดับนี้ละออตามทันไหมเอ่ยตามทันบ้างก็ยังดีตามไม่ทันไม่เป็นไรนะดูให้จบรอบแล้วเดี๋ยว ย้อนดูอีกรอบหนึ่งจะเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคนะอ่ะต่อมานะครับครูครับก็เอาล็อก x ตัวนี้เข้าไปคูนล็อก2คูนติดไว้เฉยๆคูนติดนะมันก็จะเป็นล็อก x คูนกับล็อก2นะครับแต่ทีนี้ล็อก x มาคูณกับล็อก x เนี่ยต้องคูณด้วยนะครับมันก็จะกลายเป็นวงเล็บล็อก x ซึ่งยกกำลังสองถูกไหมฮะมันหน้าตาเหมือนกัน ส่วนทางขวาเนี่ยมันก็จะเป็น6แล้วก็ล็อก2ยกกำลัง2โอ้คไหมอ่าตรงนี้นะฮะน้องๆเป็นจุดที่อ่ตอนที่ introduction เนี่ยค,ครูกรบบอกไว้ว่าต้องใช้สายตาเอ็กซเรย์นิดหนึ่งที่จะมองให้ออกว่ามันคือการแยกตัวประกอบนะครับน้องๆดูนะสมมติว่าค,ครูกรบนะให้ตัว a นะครับเป็นล็อก x นะฮะและค,ครูก็บให้ตัว b นะครับเป็นล okay, ็อก2เขียนไลองเอาไอ้เจ้า2อันนี้ใส่ลงไปในบรรทัดข้างบนนะครับฉะนั้นตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นอะไรฮะ,ะเราก็จะได้สมาการออกมาสวยๆว่ามันคือ a คูณ b ใช่ป่ะล็อก x กับล็อก2แล้วก็บวกกับ a กำลัง2อีกข้างหนึงก็คือ6 B กำลัง2ถูกไหมนี่ยมันจะกลายเป็นสมาการแบบสวยๆแบบนี้แล้ว ถ้าขูคอับสลับที่เอา a ไปไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็บวก a b แล้วก็ย้ายเอาลบ 6b กําลัง2มาไว้ฝั่งนี้มันจะกลายเป็นกําลัง2สวยๆเป็นสมการกําลัง2สวยๆซึ่งแยกตัวประกอบได้นะฮะแยกตัวประกอบเลยเราก็จะได้ตัวนี้เป็น a ใช่ไหมข้างหน้าก็เป็น a เสร็จแล้วเลข6เนี่ยเราก็จะแยกเป็น 3b กับ 2b นะครับอ่าแล้วอันนึงให้เป็นบวก3อันนึงให้เป็นลบ2เราลองคูณใกล้คูณไกลน้องๆตรวจสอบได้เลยมันก็จะเหมือนพ์กลางนะฮะอันนี้ก็คือแยกตัวประกอบเห็นไหมบอกแล้วว่าเราต้องมองให้ออกว่ามันคือการแยกตัวประกอบเห็ไหมครับเอาล้นะต่อนะ เพราะฉะนั้น a บวก 3b คูณ a ลบ 2b ได้0ก็แปลว่ากรณีที่1นะกรณีที่1ก็คือ a บวก 3b จะต้องเท่ากับ0กรณีที่2ก็คือ a ลบ 2b จะต้องเท่ากับ0เห็นไหมแล้วเราก็ค่อยๆแก้จำได้ไหมว่า a คือ log x นะ b คือ log 2นะครับูก็ใส่ลงไปเลยนะเอออ่ะเอานี้ก่อน เอา b ไปไว้ข้างขวาก่อนนะก็จะเป็นลบ 3b นะครับส่วนตัวนี้ก็ a ก็จะเท่ากับ 2b a คือ log x อ่ะแทนกลับลงไปนะครับแล้วก็ b คือ log 2นะฮะ a ตัวนี้คือ log x นะ่าตัวนี้ก็ b คือ log 2ถูกไหมทำควบคู่กันลงมานะฮะจากนั้น เราก็บอกว่าเอาลบ3ไปไว้บนเลข2มันก็จะกลายเป็นล็อก2ยกกำลังลบ3ฝั่งนี้ก็จะเป็น l ล็อก x นะฮะก็ครูก็ขอทำฝั่งซ้ายให้จบไปเลยนะก็ในเมื่อมันเป็นล็อกฐาน10กับล็อกฐาน10แสดงว่าหลังล็อกมันก็ต้องเทียบเท่ากันนั่นแปลว่า x มันเทียบเท่ากับ2ยกกำลังลบ3ใช่ไหมฮะเอาล็อกออกได้ทั้งคู่ดังนั้น ตอนจบมันก็เลยเป็นเศษ1ส่วน2กำลัง3หรือเศษ1ส่วน8ะฮะเศษ1ส่วน8ก็เป็นคำตอบ1ของสมการนี้เข้าใจไหมอีกฟากนึงนะเรายังมีอีกฟากนึงอยู่ก็ให้เป็น Log x เท่ากับอะไรก็เอา2ไปไว้ข้างบนมันก็จะเป็น Log ของ2ยกกำลัง2ถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้น x ตัวเดียวก็จะเทียบเท่ากับ2กําลัง2เพราะเอาล็อกออกนะครับน้องๆก็จะเหลือแค่ x เท่ากับ4เห็นมนะ x เท่ากับ4แต่ก่อนอื่นนะน้องๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งตอบเจ้า1ส่วน8กับ4เนี่ยถามว่าเป็นคําตอบที่ใช้ได้ไหมต้องระวังตรงนี้ดีๆนะฮะระวังน้องกลับไปมองโจทย์นะฮะเรามาไกลามากนะฮะน้องกลับไปมองที่โจทย์แล้วเ,เห็นไหม โจทย์เนี่ยมันจะมีสแ์รูทเห็น์นฮะแสดงว่าตัว x เนี่ยจะต้องเป็นค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนถูกปะถึงจะใช้ได้อันนี้จุดที่1แล้วนะจุดที่2คือ x มันอยู่ข้างหลังล็อกน้องเห็นไหมนะถ้า x มันอยู่ข้างหลังล็อกเนี่ยคุณสมบัติของเลขที่ตามหลังล็อกเขาบอกว่ามันจะต้องเป็นค่าบวกนะฮะเป็นศก็ไม่ได้นะเออจะต้องเป็นค่าบวกเห็นไหม เพราะฉะนั้นตัวอื่นๆไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะฮะจุด2จุดนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆคำนวณคำตอบออกมาแล้วได้ตัว X ที่เป็นลบห้ามเอามาใช้เพราะข้อนี้มันเป็นแบบนี้เข้า <c oughs> ใจไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดสําคัญคือน้องต้องเอาคําตอบมาตรวจดูว่ามันเรียบร้อยดีไหมอาจจะไม่ต้องถึงกับแทนทั้งบรรทัดแต่ว่าถ้าใส่ตำแหน่งไหนต้องไม่มีปัญหานะครับเช่นใส่ลงไปในรูท square root ต้องไม่ติดลบข้างใน ใส่ลงไปหลังล็อกหลังล็อกต้องเป็นบวกเท่านั้นอย่างนี้ครับมันเป็นตัวเช็คนะซึ่งในข้อน,นี้เออมันใช้ได้อยู่แล้วใช่ปะ่ะอ่หน่งส่วนแก็เป็นบวก4ก็เป็นบวกนะครับอ่ะมาถึงบรรทัดจบก็คือผลคูณนะโจทย์เขาถามผลคูณของคําตอบนะฮะก็คือเศษหส่วนแคูณกับ4ก็ตัดกันเหลือ1ส่วน2ซึ่งก็เราก็จะตอบว่า0 5เป็นคำตอบของข้อนี้โอเคไหมฮะอธิบายมายืดยาวเลยเนะาะก็หัวใจสำคัญของข้อนี้ถามก่อนจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนจุดเปลี่ยนที่มันจะทำให้เราคิดไม่ออกมันอยู่ตรงไหนนะฮะอันนี้เป็นสมการ2ส,สมการเนาะที่เราได้อันนี้มานะฮะจุดเปลี่ยนที่1คืออะไรฮะน้องครับจุดเปลี่ยนที่1มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่าเราทำข้างขวาเนี่ยเนี่ยข้างขวาเนี่ย เราทำจากฟอร์มนี้ให้มาเป็น2กํกำลังรูท x ได้ไหมนี่จุดเปลี่ยนที่1ถูกปะเราต้องใช้สูตรล็อกที่ไม่ค่อยที่เจอก็คือฐานล่างกับฐานล็อกเหมือนกันถอดทิ้งนะฮะกับจุดเปลี่ยนที่2นะครับจุดเปลี่ยนที่2คือน้องๆต้องเทคล็อกนะเทคล็อกทั้ง2ข้างต้องมองออกว่ามันควรจะเทคล็อกฐานอะไรถูกปะอ่า แล้วบางคนเนี่ยสำหรับบางคนเนี่ยเทคล็อกแล้วยังไม่พอเทคล็อกแล้วน้องๆต้องมองให้ออกอีกว่ามันอยู่ในรูปของการแยกตัวประกอบสมการกําลังสองเห็นไหมฮะน้องๆบางคนเนี่ยที่เพิ่งมาดูคูก่กรอบคลิปนี้หรือเพิ่งจะเห็นหลักการคิดแบบนี้น้องๆอาจจะแบบโหมันยากซับซ้อนขนาดนี้เลยเหรอแรกๆอ่ะเห็นวิธีนี้แล้วจะอาจจะงงเห็น A เห็น B แล้วแยกตัวประกอบ แต่ว่ารู้ไหมว่ารูปแบบนี้ฟอร์มเนี้มันออกข้อสอบ entrance มาเป็น10ปีแล้วสมัยก่อนเรียก entrance สมัยนี้เรียก admission มันออกข้อสอบทั้ง a n e t ทั้ง9สามาัญอะไรพวกนี้ใช้มานานแล้วดังนั้นมันเป็นลูกไม้เดิมๆนะเป็นลูกไม้เดิมๆน้องๆก็ควรจะซ้อมซะตั้งแต่วันนี้นะครับเพื่อที่ถึงวันสอบของเราเราจะได้รู้ว่ามันเป็นลูกไม้เดิมๆนะครับไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่โอเคไหม ข้อนี้นะคิดยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อของตอนที่2นะครับเป็นข้อแรกของตอนที่2ในข้อสอบคะแนนเปลี่ยนแล้วนะครับไม่ใช่6คะแนนและแต่จําไม่ได้รู้สึกจะแปคะแนนหรือไงเนี่ยนะฮะก็คุ้มค่าอยู่กับการลงรรมือทาโอเคนะคําตอบข้อนี้คือ0.5ไม่มีชอยให้ระบายนะครับต้องไประบายกระดาษคําตอบเป็นไงบ้างครับดูแล้วพอจะเข้าใจบ้างไหมนะ สงสัยตรงไหนสอบถามกันเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับสอบถามคลิปนี้ใต้คอมเมนต์นะฮะก็เดี๋ยวครูกรับเข้ามาดูแล้วค,ครูก็จะตอบให้นะแล้วลองไปซ้อมทําดูด้วยนะ,ะให้เห็นภาพรวมๆนิดนึงนะครับคําตอบวิธีการคิดมันจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเขียนละเอียดเนาะอ่ะนี่คือไล่ดูลงมาเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจนกระทั่งถึงตอนจบตอบ0.5เ,เอาแล้วนะเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับเหลืออีกไม่กี่ข้อก็จะจบซีรีส์ปี63แล้วนะครับดูให้ครบทุกข้อจะได้ไม่พลาดในการทำข้อสอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ